สวัสดีครับผมอยู่งานบ้านและสวนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินเที่ยวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวไมค์ไร้สายของมี่นะครับนี่เราเสียบกับมือถือของเรานะครับนี่มีตัวรับ2ตัวเดี๋ยวเราจะเดินคุยกันไปด้วยนะครับแล้วก็ลองรีวิวดูนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะแบบติดสัญญาณหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณบลูทูธของคนอื่นมันน่าจะเยอะนะครับถ้าเสียงมันติดบ้างดับบ้างก็ต้องเข้าใจไว้นะครับเราจะมาลองให้ดูว่ามันใช้ดีขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเสียบไอโฟนผมแล้วก็เดินดูงานกันเลยครับไปโอเคครับเราอยู่งานบ้านและสวนแล้วทุกคนไปคุณพูดได้นะฮะเรามีไมค์กับคุณแล้วไปไปดูจะไปดูงานกันนะครับสัญญาณไม่รู้ว่าจะรับได้ดีหรือเปล่านะครับไปเราไปดูกันนะครับไปงานยิ่งใหญ่มากนะครับเราจะเน้นโซนแบบสวนได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยก็เดินตามนางไปนะครับเดินตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่ารักดีนะครับแต่ว่าผมมาเสี่ยงกับการเปื้อนดีจริงๆเธอห้ามนั่งจะนั่งได้คนเดียวโอ้โหเป็นของต้องห้ามเพราะว่าเปื้อนง่ายแล้วคนเปื้อนง่ายอย่างเรามาไปจับคู่กับมันเซตนี้หรอใช่ครับเซตเขาร้านนี้แบบมินิมอลน่ารักมากเลยอ่ะมาเดินกันได้นะครับโคมไฟเรียบแต่มินิมอลดีโอเคเราไปดูโซนอื่นกันนี่ครับบ้านสำหรับน้องๆครับเล่นกันใหญ่เลยโอ้ถ้ามีบ้านแบบนี้ก็แจ๋วเลยนะครับยอดนี่เลยทุกคนผมชอบมากเลยอ่ะเราชอบแจกันอันนั้นว่ะอันไหนฮะไปขวามือขวามือจากการทำข้อตัวอย่างที่น่าอยู่มีความสำคัญมากกับโครงการโอ้อันนี้ล็อบครับชอบมากเลยผมอะส่งแนวล็อบแต่ว่าเราแต่งบ้านเป็นมินิมอลไปแล้วพยายามร้านนี้โอ้โหสวยไม่แน่ใจว่าอันนี้บ้านอะไรยังไม่ได้อ่านไปเลยฮะ900,000ครับวันนี้เหมือนเป็นบ้านน็อกดาวเหรอเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนแล้วกันน็อกดาวนี่เข้ามาค่ะก็เป็นแบบนั่งเล่นเนาะนี่เขาก็บิ้วให้เราดูในตัวอย่างทำสวยอ่ะใช่แล้วก็อันนู้นก็จะเป็นมุมทางข้าวเหมือนคอนโดเหมือนกันนะน่ารักนะขึ้นข้างบนได้ด้วยครับข้างบนแบบใครมีที่ okay. ในจังหวัดเนาะยกไปได้เลยตอนนี้ก่อนแล้วกันทำได้จริงคือถ้าแบบทำดีอ่ะคือใช้งานได้จริงแน่นอนบอกกว้างขนาดเนี้ยขนาดบ้าน69ตารางมันมีดาดฟ้าด้วยนะสวย900,000ครับ900,000ไม่รวมเฟอร์พี่ก็บอกยอดและแล้วเราก็มาถึงต้นไม้แล้วครับเราเดินมาถึงต้นไม้แล้วนี่มีต้นไม้ให้เราดูแล้วนะครับมีดอกเต็มไปหมดเลยใช่ครับหน้าผากับบ้านมากโอ้ยส้มโอทับทิมนี่สุดยอด อยากจะปลูกไว้บ้านเหลือเกินแต่ว่ายังไม่ได้จัดสวนเลยทับทิมสยามนี่ครับต้นไม้เต็มเลยวันนี้คือตั้งใจมาดูสวนครับแต่กว่าจะถึงอ๋อที่รักนี่ที่หนูอยากได้หนูเจอแล้วเดี๋ยวหนูไปดูก่อนที่อาทูนี้ไปครับผมไปครับไปดูข้างในกันต่อเดี๋ยวนะไปที่รักนำไปเราเจอละแก้วเจ้าจอมนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นเลนเอาตะวันแล้วกันนะมันเลนต้นแก้วฮะอ๋อตรงนี้สวยเลนธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวไปดูราคาหน่อยแล้วว่าเขาขายกันถูกหรือว่าขายแพงนะโอเคครับคุณยุ้ยเขาเจอทีเด็ดแล้วครับมาจากทีเด็ดคืออะไรครับมะกอกโอลีฟครับเย็นโตต้นนี้แม่งพันปีมั้งเนี่ยดูเธอดูความยิ่งใหญ่ของเขาผมว่าไม่ต่ำกว่าพันปีอันนี้อะไรอ่ะโอลีฟอะไรเนี่ยของใครเนี่ยโอลีฟเดอร์คาซาหรอนิวปะนิวซีแลนด์ป่ะเดี๋ยวดูดิไม่รู้พันโอ้โหนี่ความรวยต้องระดับไหนวะเนี่ย
อลังอลังนำเข้าโอ้ร้านนี้มะกอกแบบสุดยอดนะเอาตะวันหน่อยใหญ่แบบไม่มีอะไรกั้นโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆเธอดูโอ้โหต้องรวยขนาดไหนครับเนี่ยหันหน้ามาสิคุณโอ้โหต้องทำเป็นปก YouTube ตลาดต้นหน้าใหญ่ๆนะ อันนี้ประมาณ 1,000 กว่าปีนะครับประมาณ 750,000 700,000 ปีค่ะแต่ว่าปีต้นของนี้จะ 950,000 นี่ 1,500 ปีโอ้นี่ 1,500 ปีไปดูไปดูมุมด้านหน้าสิ 1,500 ปีโอ้คนลุกสู้อ๋อมีคนจัดแล้วครับก็คือที่ผูกโบไว้ก็คือมีเจ้าของแล้วมีคนเอฟแล้วเหรอเนี่ยโอ้โห 80,000 กว่าบาทไอ้ 800,000 เราน่าจะได้ต้นเล็กๆไปก่อนว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยสวยสวยสวยนี่ครับอยากจัดสวนนะครับเพื่อนๆลองมาดูตรงนี้ดิร้านนี้น้ำพุสวยมากนะครับแล้วก็ความวินเทจนะครับโพสหน่อยฮะนี่พี่เขาแนะนำแควละโดนตกแน่นอนแต่ผมชอบเนี่ยอันนี้กำลังหาเก้าอี้ไปวางสักทีนึงเราถึงแล้วครับกิ่งก้านใบวันนี้เราตั้งใจมาดูกิ่งก้านใบนี่แหละครับไปที่รักนำนี่สวยจังเลยแค่นี้ก็สวยเลยครับนะครับชอบมากเลยงานของกิ่งก้านใบนี่คือ the best เลยครับ the best of ละดูที่นั่งแบบนี้แพนไปดูคุณแฟนเขานั่งโอ้โหนี่ครับกิ่งกันแล้ววันนี้กิ่งกันไปบุญเล็กนะครับตีมเลยสวยสวยสวยชอบ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 ผมขอบันทึกภาพไว้หน่อยนะได้ครับขออนุญาตครับครับอุ้ยเหมือนบ้านตัวเองเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะนี่ครับก็จะเป็นรั้วอันนี้ทำเป็นประตูเข้าบ้านลายแบบนี้นะประตูเข้าน่าจะได้ยินเสียงนะเราใส่ไมค์น่าจะได้ยินนางชอบนางชอบมันเป็นแบบง่ายๆแบบนี้นี่ครับเราเจอแบบที่เป็นโซนที่เขาจัดไว้แล้วเราจะเอาไว้มุมไหนของบ้านเราบ้างครับคุณส่วนหลังบ้านอันไหนดีบ้านนี่ส่วนข้างบ้านข้างบ้านนะครับส่วนหลังบ้านเราจะทำเป็นอะไรหลังบ้านเป็นครัวเล็กๆไหนบอกไม่ต้องพูดก็ได้ทำให้เสร็จก่อนห้าบอกด้วยนะฮะรอชมแล้วกันนี่ครับก็จะเป็นประตูแบบนี้แหละเข้ามาแบบว่าเข้าสวนเล็กน้อยนี่ครับนี่ครับสวยนะถ่ายเก็บไว้ดูครับแล้วก็เสียงไมค์ไม่รู้ติดหรือเปล่านะเสียงไมค์ไม่รู้โดนขึ้นรบกวนหรือเปล่านะทุกคนนะนี่นี่น้องๆเขามาเล่นนะอุ้ยมีปลาด้วยอ๋อไม่ใช่ปลาปอมปลาปอมนี่ครับชอบการวางพื้นนะครับเนี่ยพื้นทางเดินอย่างเงี้ยมาดูว่าเป็นแนวทางแล้วเพื่อนนะเนี่ยเป็นหินแบบเนี้ยนะครับนี่นี่เป็นทางเดินเนี่ยแล้วก็เป็นใครแบบมีพื้นที่ทำบ่อปลาแล้วก็มีทางเดินแบบนี้ก็โอเคนะแต่บ้านเรามันไม่ได้ครับบ้านเรามันเล็กนะครับแล้วนี่คืองานบ้านเลขสวนครับเมืองทองนะมากันได้นะครับอยู่อีกประมาณอาทิตย์นึงอ่ะวันที่5พฤศจิกาใช่ครับโอเคปิดรายการเลยดีกว่าครับก็ใครนะคะที่กำลังหาของตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็จัดสวนมาได้ที่บ้านและสวนเมืองทองนะคะ Challenger นะคะงานมีถึงวันที่5พฤศจิกาค่ะมีครับไอเดียหลากหลายมาลองดูกันค่ะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากพิกัดด้านล่างนะครับผมก็มีลิงก์พวกShopee Lazada เก็บคูปองส่วนลดนะครับที่รักเดินไปด้วยเดี๋ยวเมาส์ตอนท้ายก็มีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับใครอยากจะรูดซื้อของก็
จัดไปนะครับหรือว่าขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์นะครับประกันรถยนต์เนี่ยมุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกซัพพอร์ตกันได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดลิงก์เข้าไปซัพพอร์ตสินค้าผมนะซื้อผ่านผมแรกค่าคอมด้วยเมื่อกี้ลองฟังแล้วเอ้ยเสียงมันก็ได้อยู่นะคลื่นรบกวนไม่ค่อยมีนะครับสงสัยมันไม่ใช่งานมอเตอร์โชว์อะถ้ามอเตอร์โชว์น่าจะรบกวนเยอะแต่ว่าอันนี้คนไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับเสียงก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆผมแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะครับร้านใน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับเฮ้ยใช้ดีราคาหลักร้อยไม่เกิน500ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ1พิธีกรกับ2พิธีกรนะครับ2พิธีกรก็ประมาณ400-500นะครับโอเคพิกัดด้านล่างจริงๆแล้วจุ๊บๆ